สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เกดก็อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นบ้านเกิดของแม่เกดเองนะแล้วก็แม่เกดเนี่ยเป็นคนสุรินทร์แต่ว่าพ่อเกดเนี่ยเป็นคนฉะเชิงเทรานะคะวันนี้ก็จะมาพาทัวร์กันว่าสภาพบ้านเป็นไงนะคะอันนี้ก็เป็นต้นนอนเห็นไหมข้างหลังนี่นะคะอันนี้เอาไว้เลี้ยงไหมนะคะแล้วก็จะมีลูกมันด้วยนะคะลูกมันก็จะสีแดงๆนะก็เดินไปนู้นก็จะเป็นนานะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณเย็นแล้วแหละ4 โมงนะคะก็อาทิตย์ก็เริ่มตกดินแล้วนะอากาศก็เริ่มหนาวแล้วเนี่ยค่ะนี่เดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวทุ่งนากันนะใครที่ยังไม่เคยเห็นท้องนานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มาใช้พกเองไปตรงไปจนบ๊ายบายกล้องหน่อยค่ะบ๊ายบายกล้องหน่อยไปสวัสดีค่ะพี่ค่ะหารูปแล้วนู่นนู่นควายก็มีควายด้วยนี่วันนี้ค่ะเกดมากับพี่สาวนะคะชื่อพี่มุกนะคะนะสวัสดีค่ะก็มาอยู่ประมาณ4-5 วันนะคะภาพมันอาจจะไม่นิ่งนะคะเพราะว่าเกดใช้มือถ่ายนะไม่ได้ใช้ขาถ่ายนะขาตั้งกล้องนะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปตรงนู้นพี่มุกมาทางนี้หน่อยนี่อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งของท้องนานะคะจริงๆตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในหน้าเก็บเกี่ยวแล้วนะก็เขาจะปลูกข้าวช่วงไหนนะพี่มุกช่วงมีนานะคะเดี๋ยวเมษาก็จะมาที่นี่อีกนะคะก็ตรงนู้นเขาก็จะเตะบอลกันนะคะนี่ก็พระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะพามาดูนากันจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกนะคะคลิปนี้แต่ว่าจะมาแบบจะมาอัปเดตชีวิตว่าเป็นยังไงบ้างที่ไหนอะไรยังไงนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะลองคอมเมนต์มานะคะว่าปีใหม่เนี่ยไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะก็บางคนก็จะไปเที่ยวทะเลเที่ยวต่างประเทศนะคะบางคนก็จะอยู่บ้านเล่นคอมอะไรอย่างงี้ นะคะ นะคะตรงนั้นก็จะเป็นท้องนาค่ะก็จะมีควายมากินหญ้านะคะเยอะกว่าตรงนู้นอีกนะจริงๆที่สุรินทร์เนี่ยก็หนาวพอสมควรนะคะก็เฉลี่ยอุณหภูมิอยู่ที่12 องศาเซลเซียสนะคะก็จะอุ่นประมาณช่วงเที่ยงแต่ว่าตั้งแต่ตอนบ่ายถึงตอนเย็นเนี่ยก็จะเริ่มเย็นแล้วนะคะตอนเช้าจะหนาวสุดนะคะเพราะว่าน้ำค้างมันลงนะคะใช่หมอกหนาด้วยค่ะก็เนี่ยวิถีชีวิตของคนที่สุรินทร์ก็จะเป็นอย่างนี้เขาเลยจริงๆก็คนในกรุงเทพก็ไม่ค่อยจะเห็นหนิงกันบ่อยสักเท่าไหร่ค่ะนั่นแหละก็เรียนอย่างเดียวอยู่กันหน้าจอคอมอย่างนี้นะก็อยากจะให้ทุกคนมาเห็นนะแบบธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะคะเผื่อจะแบบรู้สึกดีขึ้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละคนทำนาอยู่กับควาย ไปถ่ายใกล้ๆเดี๋ยวลองไปถ่ายควายใกล้ๆไม่รู้มันจะขวิดไหมอ่ะเพราะว่ามันไม่ชอบให้ใครมาอยู่ใกล้ถ้ามันไม่คุ้นนะคะแล้วเขาบอกว่าเรื่องที่ควายที่มันเห็นเสื้อสีแดงเนี้ยแล้วมันจะวิ่งไล่อ่ะพี่มุกเชื่อปะก็มันเป็นบางตัวนะบางตัวมันไม่ชอบสีแดงไงมันก็เลยต้องไล่ไปตามธรรมชาติของมันจริงเหรอแล้วพี่ก็เคยโดนนะวิ่งไล่แต่ก็หนีทันแล้วพี่ว่าควายมันเห็นสีแดงได้ไหมอ่ะหรือว่ามันเห็นเป็นภาพขาวดำเหมือนสุนัขหรืออะไรอย่างเงี้ย
ก็ตามธรรมชาติของมันแหละมันก็เห็นเหมือนเรานี่แหละนี่ไงควายเอ้ยมีลูกควายด้วยน่ารักจังเลยลองเข้าไปใกล้ๆนี่ถ่ายได้ถ่ายได้ให้คุณลองใกล้มากแล้วกันสวัสดีเจ้าควายน้อยดูมันทำดูมันทำสวัสดีค่ะเจ้าควายน้อยไม่เคยเห็นมือถือเลยนี่หมาสวัสดีครับควายก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเบื่อซะก่อนก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอีกเราจะอัพให้ชมอีกนะคะโอเคไปแล้วบ๊ายบายค่ะพี่บ๊ายบายกล้องหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบาย